เอาล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Born to Fly ปฏิบัติการเจ้าเวหาครับเรื่องราวของเหล่านักบินทดสอบสุดเฟี้ยวที่พวกเขาเนี่ยต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายเพื่อทดสอบเครื่องบินสุดจ๊าบเพื่อให้ประเทศจีนมีเครื่องบินแจ๋วๆไว้ขับสอยตูดชาวบ้านเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเครื่องบินสุดจ๊าบแจ๋วจะสวยแค่ไหนพวกเขาจะทำสำเร็จหรือไม่ต้องไปติดตามใน Born to Flyปฏิบัติการเจ้าเวหาครับต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้เนี่ยถ้ามีแฟนคลับหวังอี้ป๋อโผล่เข้ามาดูผมไม่เคยด่าหวังอี้ป๋อนะครับผม FC ครับเขาเล่นดีและหล่อมากนะฮะแง่ลบที่พูดไปคือด่าหนังล้วนๆครับไม่เกี่ยวกับดาราเลยนะครับโอเคฮะมาเริ่มกันเลยอย่างแรกที่ผมชอบจากหนังเรื่องนี้คือหวังอี้ป๋อฮะเขาเล่นดีมากนะครับก็ยังดีเหมือนเคยจากตอนแบบ Hidden Blade ที่เล่นเป็นสายลับเรื่องนี้เนี่ยเปลี่ยนลุคไปเลยแบบเหมือนคนละคนเลยอะซึ่งชอบคาแรคเตอร์เขานะมันจะมีความขี้เล่นแล้วก็มีความหัวดื้อรั้นถึงแม้ว่ามันจะมีความคล้ายกับตัวละครในหนังเครื่องบินบางเรื่องก็ตามแต่ว่าก็ถือว่าเขาสามารถเล่นบทนี้ได้ค่อนข้างดีตีโจทย์แตกครับอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการแสดงเรียกว่าการแสดงของทุกๆคนเนี่ยทำได้ดีมากครับเราเชื่อได้ว่าเขาเป็นนักบินจริงๆเราเชื่อได้ว่าคนนั้นเป็นครูฝึกจริงๆโดยเฉพาะหวังอี้ป๋อเนี่ยที่บอกว่าเล่นดีมากแล้วก็เรียกว่าเป็นจุดที่แบกหนังเรื่องนี้ไปเลยครับผมเนี่ยเอนจอยกับหนังเพราะการดูหวังอี้ป๋อครับถ้าไม่มีหวังอี้ป๋อเนี่ยเดี๋ยวค่อยพูดในพาร์ทที่ไม่ชอบแล้วกันอย่างต่อมาที่ชอบคือเรื่องของบิ๊กไอเดียหรือว่าสารตั้งต้นของหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังเครื่องบินซึ่งก็มีอยู่ถมเถครับเพื่อฮาร์โบมิดเวสท็อปกันบ้านเราก็มีนะฮะรักเธอเท่าฟ้ารวมถึงหนังญี่ปุ่นก็มีโตระบิ๊กแม่งหนังเครื่องบินแม่งเยอะมากนะครับไม่ใช่น้อยแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันก็สร้างความแตกต่างโดยการเล่าผ่านมุมมองของนักบินทดลองทดสอบก็คือแบบเป็นคนที่จะต้องขับเครื่องบินเพื่อทดสอบก่อนเอาไปใช้จริงนะครับซึ่งหนังเนี่ยก็มีการเล่ามุมมองที่ค่อนข้างน่าสนใจว่าก่อนที่คุณจะไปอยู่ตรงนั้นได้อ่ะคุณต้องเผชิญกับความเสี่ยงอะไรบ้างฝึกฝนอะไรบ้างซึ่งมันค่อนข้างน่าสนใจมันเป็นการเปิดเผยระบบของจีนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมมองว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆแล้วกันว่าประเทศกลัวประเทศจีนอ่ะเข้มแข็งเพราะว่าระบบเป็นอย่างนี้ฝึกคนให้ต้องเผชิญหน้ากับหลายๆสถานการณ์เพื่อให้สามารถแบกรับกับภาระที่ต้องแบบทดสอบเครื่องบินที่ใช้กับกองทัพของชาติได้อะไรประมาณนี้ครับก็นับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่เล่าระบบทหารของจีนได้น่าสนใจเพราะว่าปกติเนี่ยเรามักจะเห็นทหารเนี่ยหนังทหารเราก็จะเห็นแบบอเมริกาตามปกติครับเพราะพันธะอเมริกาแบบทหารอเมริกาคุณน่าจะเข้าใจนะหนังทหารอเมริกาแบบพ่อพักกันด้านนี้เนี่ยมันจะมีการโชว์ระบบอยู่นะครับเรื่องนี้ก็มีก็เป็นพ่อพักกันด้าจีนนะแล้วก็มีหนังเกาหลีก็ถือว่าน่าสนใจดีนะครับระบบของจีนมันจะมีความคอมมิวนิสต์อ่ะด้วยความที่มันเป็นคอมมิวนิสต์มันจะมีความแข็งๆของเขาอยู่นะฮะซึ่งหนังเนี้ยก็สามารถนำเสนอออกมาได้ค่อนข้างน่าสนใจเลยครับพาร์ทต่อมาที่ถือว่าอลังการมากคือเรื่องของงานสร้างครับถึงแม้ว่าฉากบินจะใช้ CG แล้ว CG ก็เดี๋ยวค่อยพูดแล้วกันแต่ว่าพวกฉากเซตติ้งเวลาการถ่ายทำต่างๆถือว่าทำได้ดีแล้วก็แบบเรารู้สึกได้ว่านี่คือหนังฟอร์มยักษ์ของจีนนะครับแบบซีนลานบินซีนเวลาแบบมันจะมีความแบบอย่างที่ผมบอกพ่อพักกันด้ามันจะมีความอวดยุทธภกรนะแล้วแม่งคืออลังการใช้ได้เลยครับถ้าใครดูคลิปแบบทหารจีนเดินขบวนอ่ะที่แบบคนแก่เข้าส่งกันในไลน์อ่ะมันจะมีฟิลประมาณนั้นอยู่นะฮะซึ่งก็ถือว่าโอเคละงานสร้างเขาเนี่ยอลังการแล้วก็สามารถเพลิดเพลินไปกับงานสร้างที่แบบว้าว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 ได้นะครับถ้าคุณชอบเสพความหวือหวาของงานสร้างความยิ่งใหญ่เนี่ยหนังเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเอนจอยได้นะฮะในพาร์ทหนึ่งเพราะว่ามันมีหลายอย่างที่แบบโอ้ตระการตาแต่ว่าโมหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับเพราะบางอย่างมันก็เวอร์เกินไปนะฮะเป็นอะไรไปดูเองนะครับอย่างต่อมาไม่รู้ว่าเรียกข้อดีได้ไหมคือหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังที่เซอร์วิสแฟนของแฟรนไชส์ท็อปกันหนักมากทั้งเรื่องของไดอะล็อกโมเมนต์ต่างๆคือถ้าคุณเป็นแฟนท็อปกันเนี่ยคุณจะแอบอมยิ้มกับบอนทูฟลายแน่นอนมีหลายซีนที่ผมแบบฮะ why you do thatไม่เหมือนเป๊ะไม่ก๊อปไม่เหมือนเป๊ะไม่ก๊อปอย่างอันเนี้ยปากกาอันนี้ดินสอไม่เหมือนเป๊ะไม่ก๊อปอันเนี้ยปากกาอันเนี้ยปากกาเหมือนเป๊ะเอาเป็นว่าถ้าคุณเป็นแฟนท็อปกันเนี่ยแล้วไปดูเนี่ยอย่าคาดหวังว่ามันจะแบบฟินเท่าท็อปกันแต่ว่าคาดหวังโมเมนต์จากมันแล้วกันคุณจะได้เห็นโมเมนต์แบบท็อปกันแฟนเซอร์วิสนะฮะแบบโอ้ยตัวละครนี้มันเหมือนไอ้แมนจังเลยนะตัวละครนี้มันเหมือนมาริกจังเลยนะประมาณนั้นนะฮะไม่พูดเยอะตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมโดนด่าว่าอคตินะครับพูดความจริงไปดูกันเองแล้วกันนะก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันมากครับอย่างแรกเลยคือการเล่าของมันฮะซึ่งถือว่ามีปัญหาพอสมควรแล้วก็ทำให้หนังเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่าที่ควรนะครับอย่างแรกเลยคือหนังมันค่อนข้างจะชอบโฟกัสผิดจุดโอเคละเรามีตัวละครเอกที่แสดงนำโดยหวังอี้ป๋อเป็นตัวละครที่ให้เราเนี่ยเกาะแล้วก็
เล่าเรื่องไปแต่ในขณะเดียวกันมันจะมีการเปลี่ยนโฟกัสไปเล่าตัวละครอื่นบ้างบางครั้งซึ่งปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับมันไม่ต่อเนื่องขาดน้ำหนักและบางทีมันโฟกัสแปลกๆอย่างเช่นหนังเนี่ยพยายามจะเล่าเรื่องของทหารที่มาฝึกด้วยกันความสัมพันธ์เมื่อมีคนนึงที่ไม่ได้ไปต่อต้องลาออกคนอื่นรู้สึกเศร้ากับมันแต่คนดูคือแบบWhat the fuck กูไม่เห็นรู้สึกอะไรเลยเพราะว่าหนังอ่ะมันไม่ได้แบบเล่าให้เราผูกพันขนาดนั้นนะครับมันแค่เล่าแบบภาพรวมแต่ว่ามันไม่ทำให้เราเห็นแบบสายสัมพันธ์ของตัวละครมากขนาดนั้นนะครับขอเปรียบเทียบหน่อยเถอะถ้าเทียบกับท็อปกันนะฮะท็อปกันเนี่ยเวลาเกิดความสูญเสียครั้งนึงเราจะอิมแพคมากๆเพราะว่าหนังมันมีการปูความสัมพันธ์ที่แบบเข้าไปลึกเรื่อยๆอ่ะอย่างเช่นตัวละครของพระเอกกับคู่หูภาคแรกที่คู่หูเขาเสียหลังมันมีการปูว่า2คนเนี้ยสนิทกันยังไงถึงขนาดแบบมานั่งกินร้านอาหารด้วยกันแล้วพาเมียมาร้องเพลงด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันหนังเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีฮะแต่ว่ามันน้อยเกินไปจนเราแทบจะสัมผัสไม่ได้เลยว่าพวกเขาเนี่ยผูกพันกันยังไงก็แบบโอเคละเพื่อนกันรู้จักกันแต่ว่าคนนึงแบบหายไปจากซีเควนต์คุณจะต้องแบบเศร้าขนาดนั้นเลยเหรอครับเพราะว่าเข้าใจแหละตัวละครมันเศร้าเพราะมันเจอมากับตัวแต่ว่าเราคนดูอะเราแค่รู้สึกว่าแบบมันไม่อินนะครับมันก็โอเคแหละเราเข้าใจแต่ว่าเราไม่ได้รู้สึกว่ามันควรจะเศร้าอะไรเพราะว่าหนังมันไม่ได้เน้นแล้วมันก็ไม่ได้โฟกัสตรงนั้นให้เราเห็นมากพอครับแล้วก็หนังเนี่ยมันพยายามจะเล่าตัวละครหลายๆตัวให้เด่นเท่ากันเป็นทีมแต่ว่าเอาเข้าจริงก็เด่นอยู่ประมาณ 2-3 ตัวครับซึ่งปัญหาก็เหมือนเคสเมื่อกี้ก็คือมันโฟกัสไม่ดีนะครับมันมีความคล้ายๆกับท็อปกันอยู่อะผมต้องยกท็อปกันมาเปรียบเทียบเพราะว่ามันมีวิธีการเล่าที่คล้ายๆกันจุดมุ่งหมายมันคล้ายๆกันคือต้องการให้คนดูอินกับความสัมพันธ์ของตัวละครในกลุ่มนี้ในกลุ่มนักเรียนที่เขามาเรียนด้วยกันอะไรมาเนี้ยกลับกันอะไอเรื่องเนี้ยบางคนเราได้ยินชื่อมันแค่ครั้งเดียวในเรื่องอะแล้วก็ไม่ได้ยินอีกเลยอะแล้วเราจะอินกับมันไปได้ไงเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้มันแบบสำคัญกับทีมได้ยังไงอะในขณะที่ท็อปกันอะตัดภาพมาล่าสุดครับภาคมาวาริกตัวละครที่เป็นหัวกะทิเข้ามาฝึกบินกับพระเอกเนี่ยตัวละครแต่ละตัวจะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็มีเทคนิคพิเศษที่ตัวเองขนาดแตกต่างกันซึ่งไอ้พวกนี้มันถูกดึงมาใช้เวลาฝึกซ้อมแต่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้ถูกนำมาใช้ขนาดนั้นทำให้สุดท้ายแล้วตัวละครหลายตัวที่ปูมามันก็ปลิวไปตามลมนะครับคือเสียดายเว้ยมันมีหลายๆอย่างที่สามารถแบบหยิบมาเล่นได้เยอะแยะเลยเรื่องของตัวละครแต่ว่ามันไม่ถูกเล่ามากขนาดนั้นอาจจะเป็นเพราะว่ามันต้องไปโฟกัสที่พระเอกแล้วหนังมันก็ไม่ได้ยาวขนาดนั้นนะครับโฟกัสที่พระเอกมันมีหลายซีเควนต์ฮะกว่ามันจะแบบจบได้อะมันมีนู่นมีนี่มีนั่นมีการพัฒนาของตัวละครซึ่งด้วยความที่หนังมันไม่สามารถเล่าทุกอย่างควบคู่กันไปได้เนี่ยทำให้อย่างอื่นสภาพแวดล้อมเนี่ยมันดรอปลงทำให้พระเอกเนี่ยเด่นขึ้นมาคนเดียวนะครับซึ่งก็ถามว่าแย่ไหมก็แล้วแต่คนคิดฮะถ้าคุณแบบไปดูเพื่อเชียร์หวังยี่ป๋ออย่างอื่นกูไม่แคร์ enjoy แน่นอนครับคุณไม่ต้องไปแคร์ environment สภาพแวดล้อมที่ทั้งนั้นคุณแคร์แค่ตัวละครเอกอะหนังเรื่องนี้มันจะค่อนข้างโอเคไปเรื่อยแต่ว่าถ้าคุณแบบขึ้นหนังเครื่องบินที่มันแบบเฮ้ย want to fly มีการเล่าแบบนี้ว่ะไม่ต้องเหมือนหนังเรื่องนั้นแน่เลยแล้วเราต้องอินกับกลุ่มพวกนี้แน่เลยไม่ฮะถึงแม้ว่าอะไรหลายอย่างมันจะเหมือนกันแต่ว่าอารมณ์มันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับประมาณนี้ละกันตรงพาร์ทของตัวละครนะครับแล้วก็อีกจุดนึงของตัวละครที่ลืมพูดไปคือหนังเนี่ยมันมีความพยายามจะใส่มิติให้กับตัวละครต่างๆทั้งเรื่องของแรงจูงใจทำไมถึงมาเป็นนักบินทั้งเรื่องของครอบครัวแต่มันน้อยเกินไปอย่างที่บอกทำให้สุดท้ายมันเป็นตัวละครที่แบบแบนๆอ่ะแล้วอีแรงจูงใจเนี่ยคืออันเนี้ยเดี๋ยวจะพูดอีกพาร์ทนึงแบบละเอียดแต่ว่าขอพูดแบบนิดๆก่อนครับเกริ่นให้ฟังว่ามันเป็นการพูดถึงเรื่องของชาตินิยมมากเกินไปแรงจูงใจมันดูไม่ค่อยเป็นคนนะครับมันดูแบบผมอยากทำอย่างเงี้ยเพราะว่าผมอยากช่วยชาติผมอยากทำอย่างเงี้ยเพราะว่าผมอยากรบกับศัตรูมันจะเป็นประมาณเนี้ยซึ่งมันก็เข้าใจความมือนิดนะครับมันเป็นนโยบายของเขาแต่ว่าด้วยความที่เราแบบดูหนังเครื่องบินเยอะอิโมชันมันไม่ได้จริงๆครับตรงนี้นะฮะอย่างต่อมายังอยู่ที่เรื่องของการเล่าเรื่องคือหนังเนี่ยมีการพยายามใส่ดราม่าแต่ว่ามันผิดจังหวะเยอะมากๆอย่างเช่นมีพาร์ทนึงของเรื่องหนังเล่าตัวละครพระเอกไปปึ๊ดจนกระทั่งมีการสูญเสียเกิดขึ้นหนังเนี้ยก็เบนกล้องไปเลยครับไปโฟกัสที่ตัวละครที่มันสูญเสียแทนแล้วก็พยายามเค้นดราม่าให้เห็นคนรอบตัวที่มันร้องไห้มึงเศร้าสิไซโรตีเศร้าๆทั้งที่คุณไม่ได้แบบปูว่าความสัมพันธ์ของพระเอกกับตัวละครเนี้ยมันขนาดนั้นเลยเหรอมันมีการโชว์ให้เห็นครับแต่ว่ามันแบบมันไม่ลงลึกเหมือนแบบเหมือนท็อปกันอ่ะขอเที่ยวกับท็อปกันเพราะว่าหลายๆอย่างมันเหมือนท็อปกันมากๆครับโมเมนต์ดราม่าเนี่ยมันไม่ลงลึกเหมือนท็อปกันทำให้พอถึงช่วงที่แบบเราควรจะอินกับมันนะเราแบบเราก็เข้าใจแล้วก็สะเทือนใจว่าเอ้ยตัวละครมันตายมีครอบครัวที่เขาแบบได้แต่มองพระเอกทำอะไรไม่ได้แต่ว่าผมแบบมันก็เข้าใจว่าสะเทือนใจแต่ว่ามันไม่ได้อินนะครับเสียดายอ่ะคือวัตถุดิบหนังเรื่องนี้มันดีมากแต่ว่ามันไม่ได้ใช้ขนาดนั้นนะครับก็เลยเสียดายมากๆครับตรงนี้แล้วก็ดราม่าเนี่ยมีจุดค่อนข้างเยอะนะฮะมีหลายครั้งที่แบบพยายามจะบิ้วอ่ะแต่มันบิ้วไม่ขึ้นอ่ะผมไม่ได้ว่าคนที่อินดราม่านะถ้าใครอินเนี่ยก็ยินดีด้วยหนังทำงานกับคุณครับแค่หนังเนี่ยมันไม่ทำงานกับผมแค่นั้นเองครับอย่างต่อมาคืออย่างนึงที่มันควรจะเป็นจุดแข็งของหนังเรื่องนี้คือเรื่องของฉากแอคชั่นครับเปิดเรื่องมาเนี่ยนะว่าทำได้ดีนะแบบโหมึงแบบคิดถึงท็อปกันเลยขับเครื่องบินสู้กันฟุ้งปังแต่ด้วยความเป็นหนังจีนจะมีความเวอร์นิดนึงแบบศัตรูมันจะเป็นชาวต่างชาติเลยชาตินิยมครับเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันจะมีความแบบ
กูเวอร์แต่พอหลังจากหนังแบบผ่านแอคชั่นคาร์แรกไปอ่ะหลังจากนั้นคือมันจืด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 นะครับกูโอเคละมันมีจังหวะให้พอลุ้นบ้างแบบเฮ้ยแม่งต้องแบบอย่างนี้แน่ๆเลยแต่ด้วยความที่มันค่อนข้างจะสูตรสำเร็จแล้วก็จังหวะเนี่ยเดาง่ายมากๆและมีความเป็นหนังบล็อกบัสเตอร์สูงมากๆทำให้เราไม่ได้รู้สึกว่ามันลุ้นนะครับมันแบบอืมเดี๋ยวมึงก็ได้บึ้งได้โอเคก็ได้ก็ไม่เป็นอะไรแล้วเราจะเอาใจช่วยอะไรคือบางทีหนังเนี่ยมันมีการเสริมความ powerful ของตัวละครมากเกินไปคือมันมีการพัฒนาเป็นสเต็ปอะครับแล้วพอถึงจุดนึงเนี่ยทุกอย่างมันเดาได้หมดเลยแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าฉากแอคชั่นมันไม่ได้แบบเซอร์ไพรส์อะโอเคล่ะมันก็อาจจะดูสนุกก็ได้ถ้าคุณไม่ได้คิดอะไรเลยถอดสมองดูแต่แบบด้วยความที่คุณปูมาขนาดนี้มันควรจะมีอะไรมากกว่านี้ไหมเพราะว่ายุคนี้เนี่ยหนังเครื่องบินก็เยอะนะครับไม่ใช่น้อยแล้วการที่คุณจะมาแบบแค่นี้เพื่อแบบอวยจีนอะมันไม่ผ่านนะครับแอคชั่นมันค่อนข้างจืดมีสนุกบ้างแต่ภาพรวมเนี่ยค่อนข้างจืดนะครับอย่างต่อมาที่จะพูดเป็นประเด็นต่อมาต่อจากเนื้อเรื่องคือเรื่องของการใส่ชาตินิยมแบบผิดๆครับซึ่งเยอะมากนะครับอย่างแรกเลยคือแรงจูงใจของตัวละครอย่างที่บอกแรงจูงใจของตัวละครเนี่ยคือมึงจะรักชาติไปไหนมึงไม่ได้มีปูมหลังกับชีวิตมึงเลยมึงจะแบบโอ้กูรักชาติกูทำเพื่อชาติ born to fight for my nation my Chinese motherland อย่างเงี้ยคือเข้าใจว่ามันเป็นหนังแบบจีนชาตินิยมอ่ะแต่ถ้าแบบอ่ะผมชั่งน้ำหนักให้ง่ายๆหนังจีนเรื่องที่ผมชอบมากๆแล้วมันก็ไม่ได้ชาตินิยมจ๋าทำให้เราอินแล้วก็ซึ้งกับมันได้คือเรื่อง800ครับนักรบ800เป็นหนังสงครามจีนที่ผมชอบมากๆมีการอวยจีนนิดหน่อยไม่ได้เยอะเลยแต่ว่ามันแบบเฮ้ยมันอิมแพคมากๆแล้วความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเรื่องคือเราอินกับมันมากอีกเรื่องนึงครับ Wolf Warrior ภาค2ไม่ใช่หนังที่ดีขนาดนั้นแต่ว่าถึงฉากดราม่าเนี่ยเราร้องไห้กับมันได้เพราะว่ามันพูดถึงเรื่องของความเป็นมนุษย์คุณค่าของชีวิตดราม่าครอบครัวที่พระเอกเคยสูญเสียและแบกรับมันไว้มันไม่ได้แบบจีนโอเคล่ะมันก็มีความจีนอยู่สำหรับ Wolf Warrior มันมีความแบบอย่ายิงคนจีนแต่ภาพรวมเนี่ยผมว่าโอเคล่ะมันบิวเราแล้วเรารู้สึกอินแบบกับความเป็นคนของมันได้อะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้มันแบบชาตินิยมแบบไม่มีที่มาที่ไปแบบฝั่งญี่ปุ่นรักชาติมากแบบเลยจีนธงจีนไทยอินหนังหาชอบไทยอินธงอันนี้ผมไม่ติดแต่ไดอะล็อกคือมึงไม่ไหวนะครับอย่างต่อมาคือมันมีหลายๆฉากที่เป็นซีนแบบอวดแสงยานุภาพจนทำให้ผมเนี่ยสับสนกับตัวหนังมากๆหนังเนี่ยเปิดเรื่องมาด้วยความแอคชั่นค่อนข้างแฟนตาซีเข้ามึงเวอร์มากๆแต่ว่าหลังๆเนี่ยมันก็ค่อยๆกลายเป็นหนังที่สมจริงขึ้นเรื่อยๆมีการใช้อุปกรณ์มีการแบบหลักการในการบินเครื่องบินเผาไหม้แต่ถึงจุดนึงมันก็กลายเป็นหนังแบบอวดแสงยานุภาพที่แบบลานบินกว้างๆแล้วก็เหมือนคลิปในลายที่คนแก่สงการเป็นเครื่องบินมึงเวอร์เกินไปอ่ะเข้าใจแหละ ว่าคุณต้องการแบบ represent ความจีนเท่ๆอ่ะแต่คือเราที่กำลังอินกับความสมจริงแล้วมาเจออย่างเงี้ยช็อตฟิลอะครับแล้วตรงจุดนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะถีบผมออกจากหนังพอสมควรเลยนะอย่างต่อมาคือหนังเนี่ยมันพูดถึงความรักชาติได้พูดได้ฮะไม่ผิดไม่ใช่เรื่องที่ผิดหนังเรื่องไหนก็ทำหนังฝรั่งก็ทำหนังจีนบางเรื่องก็ทำแบบดีๆก็มีแต่เรื่องนี้เนี่ยมันเกินพอดีพูดบ่อยเกินแล้วก็แบบนึกจะใส่ก็ใส่แบบกำลังดราม่ากันอยู่อยู่ดีก็ขึ้นมาเราต้องทำเพื่อประเทศของเราฮะแล้วตัวละครที่มึงตายไปเมื่อกี้มึงหายไปไหนอะอย่างต่อมาที่ไม่ชอบคือเรื่องของการตัดต่อบางช่วงประมาณ 20% มันจะแบบไม่ค่อยต่อเนื่องแล้วก็ตัดซูมทำให้หนาเป็นละครไทยเลยแล้วก็เรื่องของ CGI หลายๆพาร์ทเนี่ยประมาณหลายพาร์ทดีกว่า 20-30% มันลอยแบบลอยอะลอยเหมือนแบบ pre-animation ที่เขาแบบทำเพื่อให้โชว์ storyboard ว่ามันจะเป็นยังไงอะมันลอยแบบลอยจริงๆอะคือเรื่องนี้มันไม่ได้ใช้แบบเครื่องบินบนฟ้าจริงๆอะมันใช้ CG ครับแล้วคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราดูแบบ Top Gun Maverick อะที่แม่งให้คนนักแสดงอะไปนั่งในเครื่องแล้วขับกับตากล้องแม่งขับเครื่องบินถ่ายมาแล้วอะผมก็เลยรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีหลายอย่างที่มันเฟคพอสมควรแบบจับมือกันแล้วก็แบบกุมมือกันไปอยู่เป็นเพื่อนกับ The Fat เลยครับประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับ Born to Fly นะสรุปง่ายๆโดยรวม Born to Fly เนี่ยนับว่าเป็นหนังเครื่องบินที่หยิบเรื่องของนักบินทดสอบมาพลิกเล่าได้ค่อนข้างน่าสนใจครับหวังอี้ป๋อในบทนี้เนี่ยคือหล่อมากหล่อลากดินทะลุเลยเรียกได้ว่าหวังอี้ป๋อเนี่ยครับแบกหนังจนหลังแทบหักครับเพราะว่าหนังเนี่ยแผลเยอะมากทั้งบทหนังที่ขาดเกินการเล่าเรื่องที่โฟกัสผิดจุดและหนักที่สุดคือเรื่องของการยัดเยียดชาตินิยมแบบเกินพอดีในหลายช่วงที่นอกจากมันจะทำให้หลายจุดของหนังเนี่ยดูฝืนแล้วความชาตินิยมตรงนี้เนี่ยมันยังทำให้บางครั้งเนี่ยหนังมันคริ้นจนหน้าขำครับอีกทั้งหลายโมเมนต์ในหนังเนี่ย
มันยังมีความคล้ายกับแฟนชายท็อปกันมากจนเกินไปจนเหมือนกับว่าเป็นการเซอร์วิสแฟนท็อปกันแต่ว่าเอาจริงๆเนี่ยภาพรวมหนังเนี่ยมันก็เป็นได้แค่ก๊อปทันเหมาเวอริกนะครับจริงๆแล้วตัวหนังเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยครับที่มันน่าสนใจแล้วก็โดดเด่นมากพอจะหยิบมาทำเป็นหนังเครื่องบินที่โดดเด่นได้ทั้งเรื่องแต่สุดท้ายแล้วด้วยปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นหนังเนี่ยก็เลยกลายเป็นแค่หนังเครื่องบินแบบเกลื่อนๆดาดๆตามขนบทั่วไปครับจาก Born to Fly เนี่ยก็กลายเป็นหนังแบบ Fly to Die อย่างน่าเสียดายเลยครับถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครก็ต้องบอกว่า1แฟนหวังยี่ป๋อครับคุณฟินแน่นอนผมยังแบบวันไหวเลยเขาหล่อมากในบทนี้นะครับคนต่อมาคือคนที่อยากดูหนังแอคชั่นแบบไม่ต้องคิดอะไรมากถอดสมองปล่อยไหลๆเพลินๆเรื่องนี้พอได้ครับแล้วก็กลุ่มคนที่3ครับคนที่คุณอยากดูเครื่องบินแบบเครื่องบินหกเครื่องบินไปดูฮะน่าจะจอยอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องบินจีนแต่มันก็มีการใส่เครื่องบินหลายรุ่นอยู่นะครับแบบอาจจะแบบเอ้ยดูแล้วฟินๆอยู่บ้างนะครับแต่ก็อาจจะไม่เท่าพวกท็อปกันนะ 5.5 เต็ม10จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Born to Fly ปฏิบัติการเจ้าเวหาฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ